ปีดผาดกลับมาช่วงสุดท้ายกับรายการนี้สปีดพาสนะครับเรื่องราวของอะไหล่รถยนต์ทุกวันเสาร์19:10 น.ถึง19:40 น.ทางสปีดชาแนล2ช่อง691ครับวันนี้เรามาว่าด้วยเรื่องของตัวฟรีปั๊มพัดลมหน้าเครื่องแล้วก็เรื่องราวของปั๊มน้ำนะครับอ่ะทีนี้อยากรู้ราคาบ้างอ่ะอย่างที่ผมถืออยู่นี่คือ BT50 Pro คือบอกว่ากี้ลืมบอกไปบางรุ่นมันติดกันอย่างนี้เลยนะใช่มาทั้งตัวเลยฟรีปั๊มกับปั๊มน้ำส่วนใหญ่จะเป็นตระกูลนิสสันเริ่มตั้งแต่ LD20เลย LD 2พวกนี้มันจะเป็นร่องเดี่ยวร่องคู่ ZD Z16 Z20 พวกนั้นก็ปั๊มน้ำติดปั๊มฟรีตัวนี้ก็ TD 25ยกสังโยงอย่างนี้เลยส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้ TD 27ครับ BM นี่ ZD 30 ZD 30จะมีกระบะกับตู้ก็ไม่เหมือนกันฐานเตี้ยฐานสูงส่วนใหญ่จะติดอย่างนี้เลยถ้าเกิดปั๊มน้ำรั่วเนี่ยรูปั๊มน้ำก็มีทุกรุ่นที่บอกรั่วปึ๊บปั๊มฟรีหัวฟรีคุณไม่เสียแต่มันยังไงก็ต้องเปลี่ยนทั้งชุดต้องเปลี่ยนทั้งโยงมันถอดหัวฟรีออกมาไม่ได้ติดกันมาทั้งชุดแต่รุ่นอื่นมันก็แยกถอดแยกออกมาได้เนี่ย BM ถ้าเสียแต่ไม่ต้องตกใจตัวไม่กี่ตังค์สมมติเอานี้เลยอ่ะตัวนี้ก็800บาทอะไรเงี้ยทีดี800ครับพร้อมน้ำพร้อมฟรีพร้อมฟรีนะครับ800บาทโอ้โหราคาอย่างนี้ก็ประมาณพันเดียวละครับโอ้ไม่ได้แพงเลยนะพวกมีที50อ่ะมีที50พวกนี้เอาเงี้ยทั้งหมดเกือบจะทั้งหมดเลยนะเริ่มแต่600ถึง 1,000 ต้นๆประมาณ 1,000 นึงส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมี 1,000 ต้นๆมันจะมี600 700 800 900 1,000 นึงประมาณอยู่ในช่วงนี้ไม่กว่า 1,000 นึงอยู่ราวๆอันไหนแพงสุด 1,000 นึงอันนี้อันไหนแพงสุดมันก็มีพวกตระกูลใหญ่ๆพวกประมาณเนี้ยประมาณพวกใหญ่ๆมันจะดูที่ตัวนะคือเขาจะไม่ดูรุ่นไม่ใช่ว่ารถ T6 เป็นรถแพงแต่ตัวมันเล็กคุณเห็นไหมมันเล็กมันก็ถูกแค่นั้นเองอย่างเนี้ยมันเล็กมันก็ถูกคือต่างประเทศผมสั่งอะไหล่เขาไม่รู้หรอกว่ารุ่นอะไรเพราะผมใช้โรงงาน OEM ถูกแพงเขาดูเขาผลิตอะไหล่ยุโรปเขาไม่ค่อยรู้จักอะไหล่ญี่ปุ่นวัสดุที่ใช้อะนะใช่เขาดูคำนวณจากน้ำหนักตัวไม่ใช่คุณตัวเบลเลอร์เลยคุณบอกไปใส่รุ่นเก่าเขาก็คิดคุณแพงใช่ไหมอย่างเงี้ยคุณตัวเล็กๆแต่เครื่องมันแพงอ่ะทีซิกอ่ะแต่เขาก็ไม่ได้คิดมาแพงก็ตามชิ้นงานอย่างเงี้ยก็แพงหน่อยเงี้ยพันต้นๆเงี้ยพันไม่ได้มันเช่าซื้อ2ตัวอ่ะมันทั้งฟรีปั๊มปั๊มน้ำถ้าเกิดมันแยกอ่ะอย่างเงี้ยถ้าเป็นปั๊มน้ำแยกอย่างปั๊มน้ำยิ่งถูกเข้าไปใหญ่เลยอันนี้ไม่กี่ร้อยเทปอย่างงี้ยิ่งหมูเลยไม่กี่ร้อยอ่ะหลักร้อยไม่ถึงไม่น่าจะเกิน400บาทโอ้โหไม่กี่ร้อยครับอย่าง 2TR ในวีโก้ก็ประมาณ 5-600 บาทประมาณนี้ไม่เกินนี้อยู่ประมาณนี้ราวๆนี้เบ็ดเสร็จเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเปลี่ยนกันด้วยกันคู่กันเนี่ยนะยกคู่เลย1,000 กว่าบาทประมาณนี้เหมือนติดชุดมาเหมือนกันไปโดนช่างก็ฟันมันต้องมีค่าแรงเพราะว่าต้องบอกว่าต้องยอมนะเพราะว่าเราเปลี่ยนเองลำบากเหมือนกันเพราะว่าเยอะสมควรหน้าเครื่องก่อนจะทำอะไรได้นี่ถอดหม้อน้ำถอดพัดลมถอดใบพัดโอ้เรื่องใหญ่ถอดพวงสายพานปลดหมดแล้วถึงจะเลือกมาแล้วก็ต้องมีกาวทาประกงประเกนปิดเข้าไปขันล็อกยุ่งยากพอสมควรต้องมีค่าแรงนิดหน่อยค่าแรงต้องให้เขาแต่ก็ดีกว่าให้ค่าแรงอีกพันนึงเอาแล้วให้ค่าแรงเข้าไปแต่ก็ดีกว่าปล่อยให้มีปัญหาแน่นอนฝาสูบแตกอ่ะถ้าเกิดฟรีปั๊มมันไม่หนืดแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้เราพูดว่ามันไม่หนืดเนี่ยใช่ก็คือลมไม่แรงความร้อนขึ้นแน่นอนอย่างเงี้ยพี่เสีย800บาทแต่ฝาสูบทีดี25เราเคยออกรายการไป 6,500 ใช่ประเกณฑ์อีก200มันคือต้นเหตุมันคือต้นเหตุอันนี้คือต้นเหตุเลยของเครื่องพังทุกอย่างมันอยู่ที่ปั๊มน้ำปั๊มฟรีคือช่วงนี้ที่มาออกช่วงนี้คืออากาศมันร้อนใช่มันคือช่วงนี้ที่ผมขายดีเพราะอะไรปั๊มน้ำปั๊มฟรีเพราะว่ามันร้อนอากาศมันร้อนครับฟรีปั๊มเนี่ยน้ำยาจะเสื่อมช่วงอากาศร้อนช่วงอากาศเย็นไม่ค่อยเป็นหรอกนะช่วงอากาศร้อนเนี่ยส่วนใหญ่ปั๊มน้ำปั๊มฟรีเนี่ยจะขายดีครับครับหรือบางคันถึงอายุก็ต้องเปลี่ยนนะครับมันถึงอายุมันก็ต้องเปลี่ยนมันปั๊มน้ำมันก็มีอายุมันนะใช่จริงๆแล้วพูดถึงว่าถ้าเราสมมติว่าเรารถเรา5ปีต้องเช็คเครื่องใหญ่ก็ยกเปลี่ยนไปเลยก็ไม่ใช่ไหนไหนก็ต้องรื้อเครื่องมาเช็คแล้วก็รื้อเปลี่ยนไปเลยเพราะว่าทำทีหลังว่ามันเสียเวลาใช่ตัวไม่กี่ตังค์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องเขาก็ยกเปลี่ยนเลยเพราะมันยังไงต้องถอดสายพานอยู่แล้วเปลี่ยนไปแล้วตัวไม่ได้แพงอะไรใช่เป็นการเขาเรียกอะไรป้องกันเหตุที่จะเกิดขึ้นต่ออีกครับนะแล้วก็ดูไว้ฝากเอาไว้ก็เราบอกว่าคนที่ใช้รถใช้ถนนนะครับใช้รถใช้รายังไงก็ต้องดูเช็คมันตรวจเช็คระดับน้ำในรถเป็นไปได้นะถ้าเป็นไปได้อยากให้ทำสักทุกวันเลยจริงๆทุกวันก็ดีนะตรวจเช็คกระป๋องพักน้ำอ่ะตรวจดูกระป๋องถ้ามีเวลานะถ้าไม่มีเวลาก็อาจจะ 2-3 วันครั้งหนึ่งก็ไม่ถึงขนาดเปิดทั้งหมดแค่ดูที่ถังรถใหม่ๆก็อาทิตย์ละครั้งก็ได้ถ้ารถใหม่ไม่เป็นไรถ้ารถเก่ายิ่งอายุมากเราต้องดูแลพิเศษสภาพถ้ารถแบบใช้มาแล้ว 2-3 ปีก็อาทิตย์ละหนคือมีประเภทที่เขาบอกว่าเติมแล้วน้ำหายทุกวันอันนั้นต้องมีผิดปกติครับในระบบมีรั่วซึมหรือเรื่องแหละปั๊มน้ำรั่วเนี่ยก็ออกน้ำก็หายเหมือนกันใช่น้ำหายทุกวัน
หรือว่าจริงๆร้อนจัดๆมากๆน้ำมันดันทิ้งก็ต้องเติมเหมือนกันแต่ว่าคนอาจจะขับรถตอนกลางคืนความร้อนปกติขับกลางวันทำไมมันสู้ไม่ไหวรถติดๆยิ่งไม่ไหวฟีปั๊มอาจจะเสียระบายไม่ออกระบายไม่ทันก็เหมือนแอร์เอางี้ก็ลมไม่แรงเหมือนเปิดกลางคืนทำไมมันเย็นอ่ะลักษณะเดียวกับกลางวันไม่เย็นเพราะลมไฟฟ้าเหมือนกันเพราะลมไฟฟ้าก็เหมือนกันนี่การทำงานคล้ายๆกันใช่ต้องบอกว่าอันนั้นคือใช้มอเตอร์ใช้ระบบไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นกลไกนะครับก็ต้องบอกว่าบางคนนะเช็คน้ำนะอย่าดูแต่ในถังพักอย่างเดียวเปิดมาน้ำดูบ้างเปิดตอนไม่ร้อนนะเปิดตอนไม่ร้อนเปิดตอนเช้าก่อนสตาร์ทรถยนต์เนี่ยทิ้งมาแล้วทั้งคืนเนี่ยตอนเช้าเปิดมาเนี่ยดูเปิดฝามาน้ำดูบ้างบางคนเติมแต่น้ำถังพักไม่ได้เติมน้ำมาน้ำเลยแต่ปรากฏว่าไอ้ท่อยางที่ระหว่างถังพักกับคอมาน้ำมันตันถ้างั้นมีตะกันใช่ก็ไม่ดูดไม่ถ่ายเทอ่ะความปรารถนาดีของเรา3คนนะครับก็ต้องบอกว่าใช้รถใช้ราช่วงนี้หน้าร้อนก็ต้องระมัดระวังของเหล่านี้แต่จริงๆแล้วเมืองไทยมันก็มีหน้าร้อนมันก็ยาวนานเหลือเกินมันก็ร้อนทั้งปีมันก็ร้อนทั้งปีอ่ะเพราะเราเป็นประเทศประเทศเมืองร้อนนะครับเพราะฉะนั้นก็ตรวจเช็คกันให้บ่อยๆตัวกันให้เรื่อยๆนะครับด้วยความปรารถนาดีของเรา3คนพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการเทคนิคสปีดพาร์ทวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับลาไปก่อนเรา3คนอย่างที่บอกว่าถ้ารถเสียเมื่อไหร่นะนึกถึงเรา3คนทันทีครับกับรายการเทคนิคสปีดพาร์ทเรื่องราวของอะไรรู้เท่าทันอะไรนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียเหลี่ยมช่างมากๆโดนทีโดนช่างฟันก็จะเสียใจเอาละกันเอาละครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับสปีดพาร์ทลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเรื่องราวของอะไรจะมีจัดให้จัดเต็มทุกชิ้นมันมีขนออกมาเรื่อยๆติดตามดูได้กับรายการนี้ทุกวันเสาร์ครับทุ่ม10นาทีถึงทุ่ม40นาทีทางสปีดชาแนลทูชั่น691นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ วันนี้เราจะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของคอมเพรสเซอร์อากาศร้อนๆนี้นะคุณผู้ชมขึ้นรถไปเปิดมาแอร์ไม่เย็นนี่มันหงุดหงิดมันตกระลกเลยนะคอมเพรสเซอร์นี่คอมแอร์นะไม่ใช่ซูเปอร์ชาร์จนะคอมแอร์นี่แหละครับว่าด้วยเรื่องระบบแอร์เนี่ยครับขึ้นรถมาสตาร์ทรถแอร์ไม่เย็นรถติดนี่นรกเลยนะแทบอยากจะทิ้งรถนั่งเรื่องนี้กลับบ้านเลยนะบางคนวางแผนเดินทางช่วงสงกรานต์คอมเสียคอมน็อกขึ้นมากลับบ้านแต่ยังหวัดแอร์ไม่เย็นเลยเปิดกระจกไปตลอดทางนี่ไม่ไหวนะเพราะนั้นห่วงเมืองจีนไม่เป็นไรเมืองไทยไม่ไหวอากาศ40องศาขนาดนี้ตายไม่มีแอร์นี่มันเป็นกลายเป็นเรื่องมันคือปัจจัยสำคัญแล้วจากรถมันเป็นไมโครเวฟดีกว่าเตาอบ